一旁提提拉拉。那个效果好吗？那看看这个电视，这上面有点不满。我给你消停，没事，我不懂。差一点，没声音吗？啊，有哪里？开吧。来吧，继续工作，给你炸炸，再给你冲。那混的你嘞？得炒面啦。แต่ชอบจังเลยขึ้นมาเพราะว่าใช่แบบสีเวลลินมานี่แบบไม่ต้องไปที่ร้องได้อะภาษาไทยเนี่ยคือใส่ผักอะไรตามตามตามแล้วก็ไม่ยืนหาเรื่องก็พอคนอื่นเขาไม่รู้ก็รู้กันอินหรือว่าจะหลับไม่ต้องเอาไปแน่เลยพี่ลงของพี่ลงยากนี่หลับได้หมดเลยเนี่ยเจ๋งเลยได้ปะมันต้องแนบเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเจ๋งนะแน่เลยจะแน่จัดให้เปลี่ยนหมดผมดีเจบอลเซนเกลียบ้าเสกุลนะครับใครจะไปได้ตัดสนใจกันนะผมดีเจบอลเซนทอมเสกุลครับผมต้อนรับทุกท่านสู่ซาเซียเป็น 98.25 มิลลิลิตรนะครับ18นาฬิกา20นาทีครับอยู่กับเรา2คนนะครับแล้วก็วันนี้สเปเชียลพิเศษสุดๆพิเศษครับเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญมาร่วมเป็นเกสต์ในซาเซียเฟมนะฮะก็เป็น2พระเอกสุดหล่อจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ใช่เป็นพระเอกนะแต่ว่าผมแบบว่าเปรียบเปรยไงนี่เราผมเกินไปหรือเปล่าไม่ใช่คุณอ่ะเขาเป็นสุดยอดซุปเปอร์สตาร์เป็นศิลปินนะที่มีแฟนคลับเยอะมากนะครับแล้วก็อยู่ในโปรเจกต์ที่ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนรู้จักดีก็คือ AF Academy ในเอเชียนั่นเองปฏิบัติการนักล่าฝันใช่ครับตอนนี้เนี่ยเดินทางมาถึงซีซั่น9แล้วนะ9เลยเร็วมากเลยก็เล่นมุกเดียวเลยใช่ครับแต่ว่าวันนี้นะฮะเรามีรุ่นพี่นะครับอย่างท็อปโหวตอันดับ1ของซีซั่น4แล้วก็ท็อปโหวตอันดับ1ของซีซั่น5ครับมาอยู่ในห้องส่งเรียบร้อยแล้วติดต่อติดเลยอยู่สุดยอดมาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะแฟนคลับด้านหน้าเนี่ยถ้านับด้วยสายตาประมาณ400กว่าคนนะครับเยอะเกินที่เขาอยู่ในสายตาด้วยแล้วก็สักดาทอนและคุณนัททิวไผ่งามครับครับผมสวัสดีครับก็ตอนนี้ก็อยู่ใกล้แค่ไหนนะครับใกล้ใกล้ใกล้หัวใจนะครับโอ้โหเต็มโต๊ะนี่จะสาวๆในมุกพี่ได้เลยนะมุกนี้นี่ต้องมาแตกโต๊ะนะครับผมก็เป็นการเหมือนกับโปรโมทการเลือกที่สำคัญใช่ไหมฮะครับครับโอเควันนี้ตอนเดือนเลยก็ต้องขอต้อนรับเป็นทางการนะครับขอบคุณนัดทั้งสองนัดผมขออนุญาตเรียกแบบนัดสั้นๆได้ไหมฮะได้ครับนัดเลยครับสักกับนัดทิวไปชงกาแฟอยู่ด้วยนะฮะ
ไปดูที่ไหนแบบนี้ผมเห็นในเฟซบุ๊กเขาไว้เขาเจ้าของเนี่ยเจ้าของร้านที่เป็นสปอนเซอร์คือสปอนเซอร์สำคัญขนาดไหนไม่รู้ครับแต่เรียกพ่อกันได้แล้วใหม่เนี่ยที่ใหม่เนี่ยมันครั้งแรกนะครับสิบละคม3ครั้งแล้วครับแล้วกินโกปีทั้ง3ครั้งนะครับร้านซ้อนลอยครับร้านแบบนี้ช่วยนะช่วยดีมากเดี๋ยวพี่เอาไป20กว่ามีครับพี่20กว่าเล่นเก่งมากคุณนัทสารพรครับผม3ครั้งแล้วครับคุณนัทชื่อแพงงามเลยครับก็น้องชื่อเต็มเลยชื่อเต็มนิดนึงไม่คือแบบเราต้องเข้าใจนะว่าพวกคนฟังเนี่ยนะฮะว่าเสียงไหนเป็นเสียงไหนนะฮะเสียงก็ลองเหมือนกันยกเว้นว่าแฟนคลับเนี่ยโอเคเขาแยกหน้าได้แน่นอนแต่ว่าในที่นี้เนี่ยเราต้องให้แบบว่าให้ความชัดใช่ไหมเวลาได้เห็นชัดเลยว่าเสียงนี้เป็นใครมาถึงคุณนะครับผมมาเป็นครั้งที่สองครับคุณนัทชิวไปงามใช่คุณนัทชิวไปงามเป็นครั้งที่สองนี่เป็นความสงสัยที่อยู่ก้นบึ้งหัวใจเลยเรียกนัทเองมาใช่ไหมจริงๆถ้าอยู่ก้นบึ้งผมจะตั้งใจฟังหนึ่งเดือนจริงๆฮะมาจากไตเส้นพุงเลยคืออันนามสกุลชิวไผ่งามเนี่ยเป็นอะไรใช่ไหมอะไรที่แสดงว่าเขาไม่ได้ดูเลยเนี่ยอ๋อก็เขาไม่ได้ดูไม่ได้บอกว่าชี้แจงไปแล้วเขาใช่ครับคือผมอาจจะแบบว่าไม่ได้รู้แบบกลัวอะไรกันล่ะนี่หลักการมาครับเหยียบกันครับพี่ไอ้พี่จัดรายการกันไอ้พี่ดูแล้วพี่รู้สึกยังไงบ้างคือเป็นญาติกับนักการเมืองท่านหนึ่งนะครับใช่ครับแต่ว่าก็คือผมตั้งแต่แรกเลยเนี่ยคือไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแล้วก็เพิ่งจะมารู้จักว่าอ๋อมีคนที่แบบเราสกุลเหมือนกันเลยเราสมัครตอนที่เขาเริ่มหาเสียงแล้วก็จำได้วันนั้นขับนั่งรถไปกับพ่อแล้วก็เห็นป้ายหาเสียงแบบพ่อที่ใครอะไรเงี้ยครับดีนะครับพ่อบอกดีพ่อไม่บอกไม่รู้อีกแล้วแต่ว่าก็คือพ่อก็เลยบอกว่าอ๋อจริงๆเป็นญาติของทางที่เหมือนมาจากต้นตระกูลเดียวกันแล้วก็เหมือนที่ไปงานก็เป็นตระกูลใหญ่ครับก็มีหลายสายอะไรเงี้ยผมก็เลยสงสัยเป็นความน่าคือความสงสัยจากต้นที่ก็ดีครับคือได้เล่าคนที่ฟังอยู่จะใช่ดีแล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วชาวนครหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่รู้จักนะรายละเอียดดีชาวมาถึงนครกินโบปี้เสร็จแล้วนะฮะนี่ก็ต้องกินได้เท่าไหร่ไม่ใช่ไม่ใช่ลุงไม่ใช่หวานครับเราทำไงมาจริงๆแล้วก็แค่นี้แล้วก็ต้องกินเก็บชีวิตเธอด้วยแล้วก็เรื่องกิจกรรมเลยภารกิจแรกก็คือเข้าไปที่เราเรียนสายวิทยุครับผมตั้งแต่สายการเมืองมาถึงที่นี่ที่6นะครับมาถึงที่นี่ที่5จากตู้ทางที่ผมก็แป้งเข้าไปในตู้สายเดี๋ยวนะมาประชาสัมพันธ์ได้ประชาสัมพันธ์ได้ดีใจน้ำตาไหลอ่ะที่เกิดมีเวลาประมาณ1นาทีเราเกิดเป็น4ครั้งเวลาที่เกิดมาเขาคำถามคือมีอะไรบ้างถึงคนบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่หนักว่าเรื่องใจมากที่หนักเราจะปล่อยเวลาที่สองห้านาทีที่คืนเลยวันปล่อยเวลาใครจะตายประชาชนการเมืองเขาเหนียวเข้าไปวันนี้เกลียดหน้าตาผมก็โจรด้วยมันไปด้วยกันได้เข้าใจไหมเป็นแรงว่าแรงหรือ
จะเป็นเสน่ห์ที่ทำให้บางคนรู้ได้นะไม่เป็นไรเขารู้กันหมดแล้วว่าเกลียดกันแล้วมันมีจริงๆมีแฟนคลับนะกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มผู้หญิงด้วยทองแล้วก็ก็คือผู้สูงอายุนะฮะอายุเยอะอายุเยอะน้ำมาแล้วน้องหญิงมีน้ำชาเด็กๆอายุสิบแดงถึงความสามารถของเราได้ดีที่สุดอ่ะคือมันอาจจะไม่ต้องเป็นเพลงโชว์พลังก็ได้ถ้าเราคิดว่าเราร้องแนวปังสุดวอซ่าได้ดีแล้วก็เพลงที่เคยว่าแนววอซ่าโชว์เสียงใสๆของเราอะไรเงี้ยครับแล้วพอร้องเพลงแรกไปเนี่ยคณะกรรมการมักจะถามว่าร้องเพลงแนวอื่นบ้างได้ไหมแล้วเขาก็จะเจาะจงมาว่าขอร้องเพลงร็อกหรือ R&B หรือเพลงแดนซ์เพลงภาษาที่3เพลงภาษาอังกฤษที่เราไม่มีความสามารถอ่ะใช่แต่เราควรจะเตรียมไว้ก่อนควรจะเตรียมไว้เผื่อเขาถามครับเราจะได้ไม่แบบว่าเกรงทำอะไรไม่ถูกอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอย่างนักกระทิวเนี่ยตอนที่สมัครออดิชั่นในรอบแรกก็ร้องกันไปคนละหลายเพลงเหมือนกันนะครับประมาณ 6-7 เพลงเนี่ยครับออดิชั่นรอบแรกก็เหมือนกับที่มาออดิชั่นที่นคร5และ6ใช่ไหมเหมือนกันไหมฮะเหมือนกันลักษณะการตีลักษณะการออดิชั่นเหมือนกันนะครับเหมือนกับเข้าไปร้องหนึ่งเพลงก่อนแล้วก็ดูว่าคณะกรรมการว่ายังไงบ้างครับผมถ้าเขาขอเพิ่มก็ร้องต่อไปเลยปกติเราก็จะให้ร้องสักประมาณท่อนหนึ่งเราควรจะร้องท่อนฮุกนะครับแนะนำไว้เลยไม่ต้องเป็นลำท่อนดีนะไม่ต้องเป็นลำท่อนดีคือเอาท่อนเจ๋งๆมาเลยครับไม่ต้องทำอินโทรมาขนาดนั้นรู้จักเลยเราไปรู้จักหนักเลยครับเอาท่อนที่เป็นโชว์ที่สุดแล้วยังคุณนัททิวครับนัททิวคนดูคนฟังไม่รู้ว่าตอนนี้มันมองหน้าแล้วเป็นใช่เป็นกระดูกทองหรือเปล่าอย่างนัททิวเนี่ยจำได้ไหมตอนที่ว่าไปออดิชั่นครั้งแรกเราร้องเนี่ยจำได้ครับร้องเพลงตอนรุ่นสี่จำไม่ได้นะคือผมมาไปออดิชั่นสองแก่ก่อนสองปีจิตแท้ก็จุดแท้ใช่รุ่นสี่ก่อนแล้วรุ่นสี่รุ่นสี่ออดิชั่นทีนึงนะครับจำไม่ได้แต่ตอนรุ่นห้าเนี่ยผมร้องเพลง Erase Me Up ในรอบภาคกลางแล้วก็ตอนรอบ50คนสุดท้ายร้องเพลง Go The Distance ครับแล้วตอนนี้ยังพอได้สักนิดไหมผมอยากจะแบบว่าให้น้องๆเขาดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าแบบมันเป๊ะเนี่ยเข้าไปปุ๊บเนี่ยมุกเลยจัดเต็มเลยเนี่ยประมาณไหนขอเป็นยูเรสเนียได้ไหมยังทันยังไหวไหมฮะคุณต้องทำไม่ไหวครับโอเคงั้นตบมือหน่อยครับเครียดเลยอะมานิดนึงนะครับโอเคครับ You rest me up when I อะไรนะso I can stand on mountain You raise me up จำเนื้อไม่ได้อ่ะโอเคมันนานแล้วครับจริงๆแค่ประโยคแรกนี่คือก่อนที่จะจำเนื้อไม่ได้เนี่ยอยู่ในจิตวิญญาณโอเคทีนี้คุณนัทเอฟซีบ้างน้องลองเลยกำลังที่ผมว่าจะถึงหรือเปล่าถามหมดว่าได้ไหมจำได้จำได้มันต้องอยู่ในใจอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมต้องใส่ของผมเป็นเพลงภาษาญี่ปุ่นนะครับชื่อเพลง Love この胸に Love 生まれたら震える指で声で伝えなきゃจริงๆแล้วการทำอะไรสักอย่างที่มันตั้งใจแบบเนี้ยที่คุณสื่อออกมาเนี่ยมันประมาณเนี้ยเขาจะได้รู้ว่าเขาต้องทำยังไงแม็กซิมัมมันอยู่ยังไงใช่ไหมฮะใส่แค่ไหนนี่คือคำอธิบายของสิ่งที่เมื่อกี้ที่มีนักบอกว่าพออยู่ที่เข้ากับตัวเราเองใช่ครับจริงๆคือฟังแล้วมันเข้ากับตัวที่จริงๆทั้งน้ำเสียงทั้งหน้าตาต้องไปทำที่อันหลังเนี่ยแหละอันนู้นไม่เกี่ยวฮะชอบตัวอยู่ไม่เกี่ยวครับยืนนี้โอ้โหกลับมาที่นัททิวนี่นะชอบคุยกันนานๆเลยครับโอเคได้จัดยาวเลยผมบอกแล้วมีถึงเที่ยงคืนนัททิ
ตาสำคัญไหมครับเอาในความคิดเห็นของนัททิวคนเดียวไม่ต้องไปสนใจอะไรนะไม่ต้องไปสนใจนะจริง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 ขยายความนิดนึงเพราะว่าคำถามนี้เนี่ยบางคนเนี่ยคือเหมือนผมเนี่ยอย่างสมมติผมเนี่ยผมจะพอดูกระจกโอ้โหลูกชั่วตัวดำแล้วแต่ว่าคือเหมือนมีเสียงลูกชั่วตัวดำต่อจากนั้นเนี่ยมันค่อนข้างหยาบอย่าไปฟังต่อคือแล้วแต่ว่าเรื่องของการเป็นศิลปินการร้องการอะไรอย่างเงี้ยการเพลงมันเขาทำได้เยี่ยมมันจะมีผมว่าถ้าถามความคิดเห็นผมโดยส่วนตัวนะครับหน้าตาเป็นจุดที่ทำให้คนรู้สึกสนใจก่อนนะครับแม่เพียงแต่ว่าใช่ครับแต่ว่าหน้าตาไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดในการที่จะหยิบคนคนนี้มาปั้นเป็นศิลปินดีดาวลุงต่อไปคือมันไม่ใช่ครับคือแต่ว่าคือถ้าถามความเห็นผมคณะกรรมการเวลามองแบบแรกเนี่ยหน้าตาเนี่ยคือเราเอาเข้ารายการไปเนี่ยคือเราก็อยากจะทำให้เขาเหมือนก้าวหน้าในวงการนี้ด้วยเพราะฉะนั้นนัดเชื่อว่าคณะกรรมการจะมองเลยไปถึงว่าพอจบรายการแล้วคนนี้สามารถปั้นเป็นอะไรได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วหน้าตาเหมือนเป็นจุดแรกในการที่จะแบบในความประทับใจแล้วก็จะคิดว่าแบบจะทำอะไรต่อไปได้แต่สุดท้ายพอร้องพอแสดงความสามารถผมบอกเลยว่าความสามารถด้านการร้องและเสน่ห์ส่วนตัวก็สำคัญมากเหมือนกันต้องรู้อันนี้สำคัญมากใช่ครับที่เราดูจาก AM รุ่นพี่ก็ได้นะครับที่มีอยู่นะครับคือทุกคนก็ไม่ได้หน้าตาดีสไตล์เดียวกันก็จะแบบแต่มีคาแรคเตอร์แบบคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันจริงๆพี่ก็ไม่ได้หน้าตาดีนะก็หนักเยอะถ้าได้ยินนี่พี่จะตายผมอยากจะฝากไปให้คุณว่านเจอไหมครับธนกิจนะครับไม่ได้เจอเลยนะครับฝากกันเลยครับฝากมีดโกรธไหมเรื่องเดียวกันแต่ผมจะซื้ออันที่แพงสุดเนี่ยสงสัยยังไม่มีเงินซื้อมีดโกรธตายแนวไหมผมล้อเล่นนะคุณนัทอย่างนี้ผมถามต่อเลยครับได้หรอไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นเลยมีบางคนที่คือเรียกว่านับ1ถึง8แล้วเต้นให้ตรงจังหวะยังไม่ใช่อ่ะมีจริงๆในแต่ว่าถ้าใครมีความสามารถด้านนี้เป็นพิเศษเวลาไปสมัครก็ควรจะเขียนลงไปด้วยว่าความสามารถพิเศษเราคือเต้นหรือชอบเต้นเป็นพิเศษอะไรเงี้ยครับบางทีมันช่วยดึงเสน่ห์ที่อยู่ในตัวเรามากแต่ว่าจำเป็นไหมไม่จำเป็นต้องมีแบ็คกราวด์ด้านเต้นแต่ถ้าเกิดว่าเติมเก่งเป็นพิเศษที่อยากมานำเสนอก็ได้ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าเหมือนกับว่าอยู่บนเวทีอย่างเงี้ยเป็นเพลงเร็วๆอย่างนี้มีจังหวะเงี้ยมันต้องยังไงเข้าไปในบ้านมันต้องคลาสเรียนอยู่แล้วครับเขาสอนเขามีคนทำท่าทำอะไรให้ดึงเราจุดบกพร่องของเราทำให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ใครสอนคลาสแดนซ์อยู่จำได้ไหมรู้ปีนะรู้สึกปีนี้จะเปลี่ยนจะไม่ได้แล้วนะเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นความรักอ๋อโอเคเพราะว่ามันเป็นซีซั่นใหม่แล้วใช่ไหมพูดถึงบ้านไม่ทันมันกดไม่ทันปกติเราถูกคัดเลือกเข้าไปต้องอยู่ในบ้านบ้านก็เปลี่ยนทุกปีเหมือนกันก็เปลี่ยนสถานที่ทุกปีอ๋อที่เดิมครับแต่เปลี่ยนตกแต่งตอนนี้เป็นดีไซน์ใหม่อะไรใหม่สถานที่จริงเป็นขนาดเปลี่ยนทุกอย่างพอออกมาอยู่นี่ก็คิดถึงก็ในบ้านนักช่วงเวลานั้นมันก็มีบ้านที่คิดถึงช่วงเวลาแบบนั้นเป็นช่วงที่ชีวิตเนี่ยรู้เลยค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าถ้าหลายคนเคยดูก็จะรู้ว่าบ้านนี้เป็นบ้านที่ปิดกั้นทุกอย่างจากข้างนอกเราไม่สามารถรับรู้ข่าวสารข้างนอกได้เลยได้เลยคือแต่ละวันเราก็คือแบบว่าตื่นมาเข้าคลาสอะไรต่างๆผมตั้งแต่สิ่งที่เราทำให้ดีที่สุดเพื่อที่วันเสาร์เราจะโชว์ได้ดีที่สุดบนเวทีสำคัญอยู่ที่ผลบวกถูกไหมใช่ครับสำคัญมากครับคือจริงๆแล้วมันดูมันตัดสินเขาหาอินเทอร์เทนเนอร์อินเทอร์เทนเนอร์แปลว่าอะไรค่ากันตั้งอาการโอเคนะฮะจบวันนี้จะถามว่าวันที่5 6ที่เปิดรับสมัครที่ทวีโลตัสนะฮะ AF ซีซั่น9มีคนดังๆมีอาจารย์มีคอมเมนเตอร์หรือว่าใครมาบ้างครับผมก็คณะกรรมการนะครับผมก็คือจะมีที่เหมือนกับซีซั่น8ด้วยแล้วก็มีที่พิเศษเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับก็อย่างที่เหมือนกับปีที่แล้วก็จะมีพี่ทาทะยังนะครับพี่แมวจิรศักดิ์ครูรักครูปุ้มครูเป็ดครับผมแล้วก็พิเศษปีนี้เนี่ยมี2ท่านที่เพิ่มเข้ามาก็คือป้าแจ๋วยุทธนาแล้วก็พี่ปูแบล็คเกตโอ้โหเฮ้ยโอ้โหผมชอบกันส่วนตัวจริงๆแล้วติดตามมาตั้งแต่เขาอยู่ยูเรนด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะรู้จักกันได้
นัดรู้จักว่าอยู่เรียนนี่ไม่รู้จักใช่ไหมคือผมอยู่ในยุคที่แบบว่ามันยุคดึกเลยไปคุยกับเขาอยู่เรื่องแต่ว่าวันห้าโมงนี้ก็คือยังไม่จบมาด้วยครับมาด้วยครับมาครับเนี่ยครับก็จะมีคณะกรรมการที่คือมาสุการอยู่แล้วครับมาให้คำแนะนำเราที่พูดเมื่อกี้นี่มาเลยไม่ครับไม่ครับพี่ท่านพยายามจับบ้านแจ๋วครับแต่โดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าพอชื่อกูแบ็คเฮดออกมาผมรู้สึกว่าเออเขาก็น่าจะชัดเจนอยู่แล้วกับคำกับการให้คำแนะนำคือเขาเป็นโปรแล้วนะคือใครที่มีความฝันเชื่อว่าคือถ้าไปออดิชั่นนะครับอีกไว้เราได้ความรู้เพิ่มเราได้ประสบการณ์ได้ประสบการณ์ได้คำแนะนำดีเขาจะบอกเราได้ว่าเราควรไปทำอะไรมีอะไรบ้างรถอะไรคือรถอะไรคือไม่ว่าคุณจะได้เลือกหรือไม่เลือกคุณได้ประโยชน์แน่นอนอยู่แล้วแน่นอนแสดงว่าใครที่มีความสามารถในเรื่องร้องเต้นนะฮะต้องไม่ควรจะมีปัญหาไม่ควรอย่างน้อยคือถึงยังไงก็แล้วแต่ลองเดินเข้าไปอยากมาเลยมันได้แน่นอนได้คือได้ประสบการณ์ได้ประสบการณ์แน่นอนได้เข้ารอบหรือเปล่าอันนี้เป็นอีกเรื่องใช่ครับที่ผมหมายถึงคือมันได้ประสบการณ์แน่นอนไปวันที่5ที่6นี้เราสามารถเชียร์อะไรได้มีสามารถพาพ้องเชียร์กันได้อยากจะพาเพื่อนให้ไปก็ได้ครับในห้องมีห้ามในห้องออดิชั่นก็จะมีแค่ไม่ต้องเพื่อนแต่ก็ร้อนจังนอกแต่ว่ามีวิธีช่องทางอื่นที่เพื่อนๆให้กำลังใจได้ทำไมในออนไลน์ไงมันจะมีวิธีสมัคร3แบบนะครับแบบแรกคือแบบออนไลน์ซึ่งก็คือส่งคลิปเข้าไปแล้วก็จะให้คนช่วยกันโหวตให้มีช่วยโหวตได้ในทางโน้นอันนี้มีช่อง15พฤษภาคมนี้เข้าไปดูได้ที่ trueaf.truelife.com ครับแล้วก็ช่องทางที่2คือมันขึ้นเรื่องมาจากปีที่แล้วเป็นตัวแทนสถาบันไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยครับแล้วชิ้นสุดท้ายต้องมาช่องทางสุดท้ายคือที่เรามาปรุงออร์แกนิกก็คือความสมัครด้วยตัวเองซึ่งเราสองคนก็ผ่านช่องทางนี้กันมาคือช่วยสมัครด้วยตัวเองเลยใช่ก็ฝากดูนะครับแต่ว่าคณะกรรมการเป็นคนละชุดกับตอนนี้คนละชุดกันเป็นชุดเก่าทีนี้การที่เข้าไปแล้วคอมเมนเตอร์หรือกรรมการเนี่ยก็จะคอมเมนต์ออกมาเราต้องมีวิธีรับมือกับตรงนั้นยังไงบ้างบางทีหวังบางทีเสียใจน้อยมันต้องมีอ่ะถูกป่ะมีจะไปแล้วเราเนี่ยพูดนะไม่มีอะไรนี่ใช่ไหมตอนที่ประกวดแล้วหรือว่าตอนออดิชั่นครับออดิชั่นตอนออดิชั่นยังไม่ต้องถึงขีดขึ้นครับตอนออดิชั่นไม่มีนะแต่ว่ารุ่นหลังๆเนี่ยเขาจะคอมเมนต์ครับคณะกรรมการจะบอกเลยว่าแบบพอฟังแล้วรู้สึกยังไงนั่นแหละตรงนั้นแหละที่ผมอยากให้คุณนัทได้สื่อสารออกไปบอกว่าถ้าเกิดว่าน้องๆที่สมัครเข้าไปแล้วโดนคอมเมนต์อาจจะแรงบ้างอาจจะเสียใจบ้างอาจจะพูดตรงจุดบ้างครับวิธีรับมือเป็นยังไงเขาพูดตรงจุดแน่ๆเพราะว่าแต่ว่าคือสิ่งที่พูดตรงจุดแน่ๆคือบอกเขาว่ายังไม่ได้คือความผิดพลาดที่เราอยากจะสอนเพราะว่าคณะกรรมการก็อยากจะสอนว่าแบบจุดที่บกพร่องเราตรงไหนเพราะจะไปพูดเยินยอจุดดีซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาบอกจุดที่บกพร่องแล้วให้นำไปแก้ไขก็จะทำให้เด็กมันเก่งขึ้นผมว่ามันคงข้ามยากที่จะไม่รู้สึกเสียใจเลยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าให้บอกซะว่าเออถ้าเรารู้ว่าเราควรจะพัฒนาตรงไหนตั้งแต่ตอนนี้ที่เราไปดูที่หลังครับพอรู้แต่ตอนนี้เราก็ยิ่งมีเวลาที่จะแบบรีบทำมันให้ดีขึ้นคือแต่ว่าบางทีด้วยเวลาที่จำกัดไม่ต้องไปฟูมไฟไม่ต้องไปแบบว่าอาฆาตแค้นไปแล้วมันไม่ใช่ว่าโอกาสมันจะมาวันเดียวในชีวิตนะครับเราสามารถกลับมามีต่อมาอย่างนัททิวสมัคร AFC ไม่ติดไม่เข้ารอบ12คนก็มาสมัครใหม่5ได้เป็นแชมป์มีบางคนใน AF สมัคร3ปีถึงจะติดเราคือจริงๆดูนี่ครับเหมือนสลับสมัครเรียนครับผมสมัครไปสามรอบครับไม่ได้เรียนเลยเกิดมาเดินไปตัดสายลูกเองเดินไปแจ้งเกิดพอเธอวิธีเตรียมตัวสมมุติว่าออดิชั่น5-6นี่ต้องเตรียมตัวอย่างที่บอกทำเตรียมเพลงไปทุกแนวเตรียมไปเลยแต่เอาเพลงเก่งของเราก่อนนะเอาวันนั้นให้มันกินนอนการอยู่ยังไงต้องเตรียมยังไงบ้างกินนอนกล้วยกินอย่างนี้ล่ะอย่างนี้ล่ะพักผ่อนได้เพียงพอเรื่องความประมาความเต้นเนี่ยมันเต็มที่ละพี่นะทีมทั้งสองคนเนี่ยเขาแนะนำไหมฮะกับการจัดการกับความรู้สึกตรงนี้ตัวเองนะ
ิวผมไม่มีอะไรพี่เดินไปตาเสาว่าก็แต่วิธีของผมมันใช้ไม่ได้กับทุกคนนะเอาลองดูลองดูไหมลองความรำคาญคนอื่นมันสมดีไม่ได้แรงดีๆแล้วไม่ได้ไปกระโดดทีใครแรงดีๆแรงดีๆคือผมอะเวลาผมตื่นเต้นเนี่ยผมจะไม่ชอบความเงียบเพราะว่าความเงียบมันทำให้ผมยิ่งฟุ้งซ่านยิ่งคิดไปเยอะแยะมากมายแล้วก็ยิ่งเหมือนแบบยิ่งแบบเพ้อกับตัวเองว่าทำได้ไม่ทำได้อะไรวิตกจริตก็คือวิธีแก้ก็คือผมหาเรื่องคุยกับคนอื่นโดยที่คนข้างๆก็ไม่ได้รู้จักกันไงก็หันไปสวัสดีครับตอนเริ่มผมอะแล้วก็โดยไม่สนใจด้วยว่าเขาอยากจะคุยด้วยหรือเปล่าสุดยอดเลยพี่ตอนถ้าเขาก็ตัววิธีเนี่ยก็ทำไม่ผ่านมาแล้วจริงๆอย่างนี้ผมเห็นด้วยผมก็แบบผมก็ตอนสมัยผมประกวดก็ผมใช้วิธีนี้ตั้งแต่รุ่นสี่รุ่นห้าก็ยังใช้อยู่ปลายเสร็จผมก็หันไปคุยกับคนข้างๆเวลามันเริ่มเครียดอะไรเงี้ยเริ่มเครียดอะไรเงี้ยครับก็หันไปแบบคุยกันว่าแบบมาสมัครกี่ปีแล้วอะไรครับชวนคุยไปเรื่อยๆอย่างน้อยช่วงเวลานั้นเนี่ยมันก็ไม่มีความคิดอื่นมาฟุ้งซ่านใช่ไหมต้องจะเรียนแน่ใช่ครับนักจริงจริงจริงครับไม่ค่อยเหมือนตื่นเต้นเลยเราถึงมุมครับตื่นเต้นไหมมันตื่นเต้นนะมันเป็นอารมณ์ที่ทุกคนเข้าไปต้องมีอยู่ไม่มากก็น้อยมันห้ามไม่ได้หรอกแต่ว่าพยายามควบคุมมันได้ถ้าตื่นเต้นเกินเนี่ยครับมันจะทำอะไรไม่ถูกแล้วเราจะไม่สามารถแสดงความสามารถของเราออกมาได้เต็มที่มันจะประมาทมันจะตื่นคือมันจะมึนงงลืมเนื้อลืมอะไรมันจะมีทุกวันนี้นะครับที่เราเป็นแบบติดเอฟแล้วเวลามาเนี่ยรับสมัครแล้วเราก็บางทีครูรักอะไรเงี้ยเขาก็จะเรียกให้เราไปร้องเป็นตัวอย่างให้น้องๆดูทุกวันนี้ขนาดติดแล้วก็ยังตื่นเต้นอยู่มันเป็นจริตมนุษย์นะมันเป็นอารมณ์แต่ว่าผมเชื่อนะว่าพี่นักสกัดทอนเนี่ยเขาแต่ควรไม่ตื่นเต้นตื่นเต้นครับคือควรจะไม่ผมว่ามันควรจะเป็นตื่นเต้นในด้านบวกทุกครั้งที่ตื่นเต้นวันนี้เราขึ้นเวทีที่จะร้องเราก็ตื่นเต้นนะแต่ตื่นเต้นในด้านบวกที่เราอยากจะแสดงความสามารถอยากจะมอบความสวยให้คนอื่นไม่ใช่ตื่นเต้นในเชิงแบบครูจำเลยฉันจะมาไม่ดีได้แน่อะไรเงี้ยคือถ้ามันคิดแนวในทีไม่ต้องสงสัยเลยครับเดี๋ยวมันออกมาเนกาทีฟแน่ๆตื่นเต้นของระดับท็อปโบว์ที่มีประสบการณ์มาเยอะแล้วเนี่ยมันใช่ตื่นเต้นที่แบบว่าระมัดระวังไม่ให้ผิดพลาดหรือว่าทำให้ผลงานออกมาดีที่สุดมันใช่หรือไม่หรอมันคือตื่นเต้นแบบตื่นเต้นมันแบบกำลังจะได้เจอแบบร้องเพลงให้คนฟังอะไรเงี้ยแล้วมันสุขแล้วนะผมตื่นเต้นที่จะเออมันอาจจะเป็นโอกาสที่เราได้ก้าวไปก้าวของความฝันเราอะไรเงี้ยครับมันเป็นตื่นเต้นแบบนี้มากกว่าคือมันต้องมีผมว่ามันต้องมีช่วงมองไม่ได้ผมไว้ก็ตื่นเต้นมันก็ได้หลายสาเหตุครับอย่างที่บอกก็ได้ก็คือตื่นเต้นจากความกดดันกลัวพลาดอันนี้ก็ไม่ดีไม่ค่อยดีจะดีนะพอกลัวที่อะไรเนี่ยพลาดที่ใช่ครับสองใบเดียวมันก็ช่วยได้นะครับเราเตรียมตัวเยอะๆปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีความกลัวที่จะผิดพลาดน้อยลงเราสอบไปอย่างดีเพราะกลัวผิดพลาดน้อยลงก็อาจจะทำให้เราตื่นเต้นในแง่ลบแบบเนี้ยน้อยลงเรียกว่าคือสอบไม่ปึ๊บไปเลยนี่ดูสุขภาพดีเวลาตื่นมาไม่ใช่หรือว่าดูหลับนอนไม่มีลางไม่มีอะไรเงี้ยวันตาเขียวใช่จะเป็นอะไรครับที่เขาคือพี่นักศึกษาสอนจริงดูแกมีใครอยากไปช่วยไหมไฟไหม้ดีกว่าไฟไหม้ไฟไหม้แม่โอ้ยเหนื่อยแล้ววันนี้ก็ทัวร์มาสถานีนะสถานีเราเป็นสถานีที่6ถูกไหมครับก่อนหน้านี้ก็เป็นสถานีรถไฟสถานีด่วนไปทำไมไม่ทำด้วยถึงได้มาไม่กลับด้วยหิวยังทำเรื่องทางเลยเปลี่ยนเรื่องคุยกันทีแล้วไม่ต้องเดี๋ยวต้องเดี๋ยวไปทางจะไปเลี้ยงก็เรื่องไงถามนี่ไปไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเดี๋ยวพอทานอะไรเสร็จแล้วก็ต้องเข้าที่พักนะครับแล้วก็พรุ่งนี้มีกิจกรรมอะไรพรุ่งนี้นี่แหละครับเราจะไปอยู่ที่ออดิชั่นไปให้คำแนะนำไปพูดคุยกับน้องๆที่มีอะไรน้องที่จะไปยังต่อได้ตั้งแต่10โมงเช้าที่ทำแล้วใช่อยู่ที่โรงแรมเลยแล้วก็มีกิจกรรมเสร็จกันบ่ายสองพรุ่งนี้ไม่ได้เข้าโรงแรมกิจกรรมจริงๆอะไรมีเป็นมินิคอนเสิร์ตแบบบวกมินิเกมครับกับสองคนนะครับมันไปร้องเพลงไปพูดคุยไม่ใช่ครับที่นี่นะส่วนไปที่ทักษะแล้วก็ไอทีพราซ่าไม่ใช่ที่โรงแรมไม่ใช่โรงแรมนะครับแล้วมีมินิเกมที่นครในทีพราซ่านะครับบ่ายสองนะครับเข้าฟรีนะครับไม่จำกัดอายุไม่จำกัดเพศไม่จำกัดจำนวนคนเข้ามาเยอะๆครั
อันนี้เรื่องสนุกครับครับผมอันนี้ก็เป็นคล้ายๆกับมินิคอนเสิร์ตสนุกจริงๆครับสุดยอดนะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ครับจิตเป็นที่มาทราบนะครับอยากให้มากันเยอะนะครับด้วยอย่างนะคณะทีวีไม่ค่อยมาที่นี่บ่อยนะนานๆที่จะมีโอกาสได้เจอแฟนๆที่นี่คุณนัทที่ผมเคยเจอครั้งนึงแล้วแต่คุณนัทอาจจะจำผมไม่ได้เมื่อเขาไม่จำคุณหรอกใช่ไหมทำไมผมจำคุณนัทได้เพราะคุณนัทเคยไปร้องเพลงที่โรบินสันผมเป็นกรรมการอ๋อชุดโรบินสันที่ล่าสุดเลยนะพี่นายถ้าจำไม่ได้ก็ไม่ต้องขอไม่ถ้าโรบินสันจำได้ที่มันทำได้จริงเขื่อนกันเชื่อผมล่าสุดเลยเมื่อกี้เกือบตอบไปแล้วอ๋อไม่เล่น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 คนเยอะนะครับจริงๆนะครับเดี๋ยวๆๆ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 ๆ
ร้องเพลงมาใช่ไหมคะพอสิก็สองอย่างชัดเจนแต่เป็นอะไรนี่น้องเพลงไปให้คำอธิบายหล่อมากไปครับชมคือเขาไปร้องเพลงเป็นวัดหล่อมากขอบคุณมากที่ช่วยผมครับแล้วหลังจากทำด้วยสิ่งที่ชอบหลังจากที่คอนเสิร์ตเสร็จแล้วก็เนี่ยครั้งนี้เลยครั้งนั้นก็คือยังไม่ได้ไม่ใช่ไม่เพราะว่าพรุ่งนี้ผมมีละครจากที่เดิมเสร็จทำไมเดี๋ยวทำไมไม่เข้าใจแล้วก็ยังอยู่ที่วันนั้นทำไมผมเข้าใจอ่ะแล้วยังไงมักนี่ก็โอเคมันก็ต้องช่วยจูเมื่อกี้เรื่องเมื่อกี้นายไม่เข้าใจเราเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยไหวไหมแล้วตายแล้วไหวไหมแล้วตายแล้วเริ่มเราแล้วตายแล้วเริ่มเรายกอีกสองสถานีนะถ้าอีกสองสถานีตีกันคนละข้างไปจะมีแยกรถจะมาทำเราแล้วไม่เนี่ยเธอก็เป็นรถทานน่าจะเป็นรถทานเราบอกว่าไม่ตีกันแล้ว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 แค่เราคนไม่คิดเลยว่าคือคนที่เป็นผู้ชายใครที่เข้าออดิชั่นเนี่ยมันไม่ได้เลยใช่ไหมครับใช่เพราะว่าเราจะเจอเขาด้วยก่อนไปสองนะครับเขาที่แบบไปไอทีเขาที่แบบว่าตื่นมาไปไหนมาช่วยต่อไปนะตอนนี้ออดิชั่นของคุณนะคุณใช่มันปูเปิดตัวมาเปิดปูเป็นแป้งตบทั้งวันไปรับมือเป็นหัวเป็นหัวเลยเหรอมีก็จะมีเท่าไหร่สิบเลยอ่ะสิบเลยอ่ะไม่รู้ผมเป็นทิศเลยอ่ะใช่จูเฉยเฮ้ยกลับไปได้กูไม่เนี่ยกลับไปกูไม่เนี่ยเป็นหัวเท้าจริงปะเนี่ยงานใหญ่ตรงนี้มีพรุ่งนี้ก็พี่เขาจะเชิญสื่อมวลชนนะฮะในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่พอจะมีเวลาเนี่ยนะครับไปสี่โมงเย็นแต่ข่าวสี่โมงเย็นก็จะไปมาเป็นข่าวเอกราชที่สี่โมงเย็นหรือว่าเลยในเช็คสมัครหรือว่าเก็บได้ก็อยากให้ออกมาเป็นเยอะครับออกไปไหนออกมาใช้สีพูดเขาอยู่แล้วใกล้สีกันละใกล้ละนิดนึงว่าผมว่าออดิชั่น2คนไม่ได้พี่ต้องมากับผมนิดนึงนิดมันมีต่ออีกเรื่องนึงอ่ะดีเจดีปิดกว่าจะตีกัน1 2 3อยากจะให้ออกซึ่งสมัยนี้อยู่กันเยอะๆก็ทีมคนก็เปลี่ยนนะฮะทีมคนก็เปลี่ยนแล้วก็ชาวจังหวัดใกล้เคียงหรือว่าที่อื่นที่ได้สารเดินทางกันมานะครับแล้วก็ที่ผมว่าจากมาแล้วอ่ะอย่าไม่กลัวว่าแบบจะพลาดหรือจะอะไรคือนับน่าจะพูดเสมอเลยว่าถ้าจะกลัวอะไรสักอย่างเนี่ยกลัวไม่ได้ลองดีกว่ากลัวไม่ได้ลองทำเพราะนั่นคือสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดในชีวิตโดยเฉพาะเป็นสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราฝันนั่นที่เราทำที่เมืองครับไม่มีเอาเหมือนพี่นับเลยมีแล้วกันโอเคเออจากมาเนี่ยให้ออกมาเยอะอะไรประมาณนั้นยังร่วมก็คือเอามีสาระดีกว่าครับผมก็เป็นภาพผมว่ามีหลายคนที่อยากที่จะแบบเข้ามาในวงการนี้แล้วก็อยากเป็นนักล่าฝันนะครับก็โอกาสมาถึงที่แล้วเนี่ยอย่าปล่อยให้หลุดลอยไปอย่างที่พี่นัทบอกอย่ากลัวอย่ามัวแต่กลัวอยู่คือปิดจ๊อบไม่ต้องให้เขาเรียกว่าเป็นคติในการดำเนินชีวิตของผมเรียกข้อหนึ่งเลยนะครับก็คือผมจะคิดอยู่เสมอว่าศูนย์จุดหนึ่งดีกว่าศูนย์นั่นแปลว่าคือถึงแม้ว่าคุณจะแบบทำแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จได้แค่อย่างแค่นิดเดียวแต่แน่นอนสูงจนถึงคุณได้ก้าวไปแล้วดีกว่าอยู่บ้านนอนเฉยๆเพราะฉะนั้นคุณต้องทำแบบนี้ครับแฟนเขาก็เริ่มพูด
ว้ยว่าหล่อหน้าตาจะไม่หล่อมากแต่ความคิดหล่อมากไม่ต้องกลับมาที่ก่อนที่แฟนกลับมีมากรี๊ดที่สถานีแฟนกลับของเขาแฟนกลับของเขาขึ้นมาขับไล่เราไปตามให้กำลังใจครับคุณคงไม่รู้ว่าพี่ที่เนี่ยตัวพี่เลยครับพี่น้องพี่เกียร์พี่เกียร์พี่หัวนี้ค่ะผมให้เกียรตินะก็คงจะให้ฝากอะไรฝากเรื่องฝากของอะไรไปที่อาจจะเป็นผลงานฝากผลงานฝากช่องทางครับซิงเกิลล่าสุดของเพลงฉันอยู่ทั้งคนนะครับอันนี้นี่สิ่งที่เป็นนักแสดงซอนครับผมแล้วก็ใครอยากพูดคุยกันนะครับแบบติดต่อโดยตรงเลยก็จะมี Twitter @nasanthorn นะครับ NATSANTHORN นะครับหรือว่าทาง Facebook ก็คือ facebook.com/nat.santhorn นี่ก็ได้เองนะครับโอเคย่อแล้วอ่ะครับก็สำหรับผมก็มีตอนนี้กำลังจะเล่นละครเวทีเรื่องปริศนา The Musical ครับ Restate ครับผมก็วันที่18-27พฤษภาคมนะครับที่โรงละครเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับก็ใครอยากดูก็ไปดูกันได้นะครับก็ถ้าไม่มีซื้อตั๋วเครื่องบินหรือนั่งรถไฟได้ไหมผมว่าแล้วแต่แล้วแต่ยังไงก็ได้ให้ขอเป็นคนเดียวแล้วดูสิ่งไรเอาทุกเม็ดเลยเขาเป็นคนละเอียดจริงๆเขาเป็นว่าฝากไว้ด้วยฝากไว้นะฮะคือจำไว้ด้วยฝากไว้ก่อนฝากผลงานไว้ด้วยครับผมก็ถ้าเกิดใครอยากที่จะดูเนี่ยดูเกมเราเพียบเลยเข้าไปที่ www.bananabooking.com ไปจองบัตรกันได้นะครับแล้วก็ครับตอนนี้ก็ถ่ายละครอยู่1เรื่องครับเรื่องเสือสมิงน่าจะออนแอร์ประมาณกันยาละครช่องติดก็รอติดตามสองนักที่มาช่วยโปรโมตนะครับบ้านเกิดของเขาบ้านเกิดคือ Academy Fantasy ถูกไหมถูกบ้านเกิดของเขาครับเขากลับมาช่วยโปรโมตนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้กับพวกเราชาวจังหวัดขอนแก่นกลับมาช่วยเขาดูเหมือนกลับมาบุกเบิกบ้านเราเองอยู่แถวนี้ประมาณในเรื่องนี้ผมไม่มีปัญหาครับผมอันนี้มันโครงการของเขาบอกว่าไม่โกรธเขาเกลียดเลยแล้วก็กลับมาช่วยครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยนะครับเราอยากเชิญชวนประชาสัมพันธ์นะครับเยาวชนนครศรีธรรมราชโอกาสนี้เป็นโอกาสดีมากครับครั้งแรกในเมืองนครเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโปรเจกต์นี้จะต้องไปอยู่ที่อะไรคะอะไรคะไม่เอาหน้าให้แม่เลยโอ้แดงเราเรียกว่าพี่กิ๊กแดงนะครับมีสมาชิกนิยมนะครับแล้วก็แจ้งเกิดบนเวทีระดับซูเปอร์สตาร์นะฮะได้ใช่ที่ที่ร้อนต้องพุ่งเข้าใส่พุ่งใส่โอกาสต้องพุ่งใส่อย่างเดียวนะครับยังไงก็ไปเจอพี่นัททั้งสองนัทได้เลยนะครับที่ว่าเออมีโรงแรมทวีโรตัสครับยังไม่ได้ครับทวีโรตัสวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นก็ไปสมัครได้เลยต้องหลักฐานต้องเตรียมเลยก็ตัวนี้ก็บอกเลยจริงจริงแล้วนะครับอยู่ด้านวิธีเรือนะครับแต่ออกเงินเยอะอย่างนี้ครับผมยังมีหนึ่งก็มีสำเนาบัตรประชาชนหนึ่งใบแล้วก็รูปนะโพสการ์ดก็มีการขอย้ำว่าเอาเป็นรูปที่ดูใกล้เคียงจริงครับไม่ต้องฟุ้งไม่ต้องฟุ้งมากไม่ต้องเอารูปอะไรก็หลงตัวอยู่มันมีมาลิทัศน์มาต่อไม่ต้องครับเอาจริงๆหนึ่งใบครับครับผมแค่นั้นนะมีเงินเองไม่มีค่าจ่ายไม่มีครับฟรีครับฟรีครับอายุต้องไม่เกิน25ครับถ้าเกินไปสักวันได้ไหมไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับเอาใครเกิดวันนี้ก็ขอใช้ความเสียใจด้วยแฮปปี้เบิร์ธเสียสติไปแล้วสุดท้ายหน้าหรือว่าอะไร
ก็เหมือนแสดงความเสียใจอย่างยินดีมากอ่ะคนท่านเริ่มแล้วแต่มันไม่ใช่แค่วันเดียวครับมันหลายทีเลยครับไม่ผมก็ถามไปเผื่ออย่างนั้นแหละเผื่อว่าใครฟังอยู่ก็ต้องการดีเทลไงก็ไม่ต้องโทรอีกมันจะได้จบไม่หรอกมันหลายปีจบไม่เลยไม่หลายตั้งนานจบไม่รู้ตั้งแต่ตายตั้งแต่ตายตั้งแต่ตายเอาให้เป็นสไตล์ของตัวเองครับได้หมดแล้วก็ไม่ต้องแต่ให้ขาสั้นเลยคือให้เกียรติกรรมการนิดนึงเราก็มีคนที่เป็นระดับเดียวกันอย่างนี้ได้เลยได้นะอะไรนะครับส่งผมไม่เกี่ยวใครใครบอกว่าส่งของส่งผมไม่เราก็ไม่ได้ไม่จำเป็นต้องแบบว่าจะเกี่ยวสามชั้นอะไรขนาดนั้นครับเสื้อตัวเดียวไม่รู้จะเกี่ยวอะไรพูดคือกูใช่แล้วกูที่ถูกลงไม่ใส่หน้าโดนฟันเลยช็อตแดงคือถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะทำให้ใครทุกคนชอบเราประทับใจไหนจากใบเจอเขาพูดแล้วหล่อแค่นี้ครับพูดแล้วหล่อนะพูดแล้วหล่อผมไม่พูดไปเองรู้ไหมเฮ้ยมีความรู้สึกตายเลยแล้วแต่พวกเราสนใจบ้างพี่นัทพูดแล้วหล่อมีความรู้สึกแล้วต้องผมพูดไงครับอยากจะไล่มันมาคือมันก็ปนปกติดูผมเคลิ้มอ่ะจริงๆเคลิ้มอยู่มันเป็นเสน่ห์ของคนที่อาวุโสหน่อยโอ้โหจะไหวไหมวันนี้ด้วยโปรโมทมินิคอนเสิร์ตนิดนึงพรุ่งนี้มีแต่จุดย้ำย้ำครับย้ำอีกทีครับบ่าย2นะครับไปร่วมสนุกกับพวกเราได้นะครับที่นครไทยที่หาซ่ามีเรื่องจบแล้วใช่มาเรียนกันควรกันไหมโอเควันนี้เราสองคนนะครับซาซีเอฟเอ็มคลื่นความถี่ 98.25 เมกะเฮิรตซ์นครศรีธรรมราชก็คงจะต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณนัทสกาดอนแล้วก็คุณนัททิวทองงามจากเอฟอะคาเดมี่ใช่มาซึ่งให้เกียรติเรามานั่งคุยสำหรับตรงนี้นะครับให้ชาวโคราชได้รู้จักตัวตนแล้วก็ได้ฟังสิ่งที่พี่นายใช่แล้วผมยอมรับเลยครับว่าผู้ชายคนนี้เป็นชายที่เขาได้มาที่สุดเพราะเมื่อกี้นี่เขาเป็นชายกำลังครับใช่ไหมครับผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ตอนแรกเป็นหลังใช่ครับและมีสิ่งอื่นใดกว่านั้นและเนื้อสิ่งอื่นใดกว่านั้นครับอาร์บีครับเขาหล่อมากอันนี้สำคัญที่สุดจริงๆเจ้าที่ยังอยู่ที่นั่นปล่อยให้ลูกไปกินข้าวแล้วสารเนาะนะฮะปากซีดเลยโอเคครับเราสองคนขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะฮะในการรับสมัครAF Season 9ที่โรงแรมทิวลัสวันเสาร์และวันอาทิตย์5และพรุ่งนี้ใช่ครับเราทั้งหมดลาไปก่อนด้วยแล้วแค่นี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับจบจบเพลงนะเพลงนี้ช่วยแต่จะมีแต่ไปไม่ได้แบบจบลูกจะต้องรู้ครับว่าผู้บริหารของเราก็จะมีหน้าที่ทำสวนแล้วก็ลาไปเป็นผู้บริหารขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปกันเลยจับเยี่ยมเจอกันแล้วครับ